บริษัทลาวกอนสินสากลจำกัดได้มอบเงินจำนวน48ล้านกีบมีทานคำสวัสดิ์ขันติยาวงประธานบริษัทวัดภูจำกัดมอบเงินจำนวน10ล้านกีบมีทานสมรัตแสงสวัสดิ์ประธานบริษัทพงศ์ทรัพย์ทวีจำกัดมอบเงินจำนวน30ล้านกีบเพื่อสุขยิ่งเข้าในการจัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพักกระทรวงป้องกันความสงบและกะเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกำลังป้องกันความสงบครบรอบ60ปีทั้งเป็นการนำไส้เข้าในขบวนการแข่งขันกีฬากอล์ฟเจ้าต่างหน้าครับโดยท่านพลจัตวาคำสายจันทวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและในโอกาสดังกล่าวทานห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้แสดงความขอบใจต่อกับ3บริษัทที่ได้ความหมายความสำคัญของเวียกงานป้องกันความสงบและทานได้กล่าวว่าจะนำเอาเงินจำนวนดังกล่าวนี้ไปหมุนไส้เข้าในเวียกงานวิสาสะเพาะและเวียกงานขบวนการต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด